ฏิเสธไม่ได้เลยว่า The Lord of the Ring คือสุดยอดภาพยนตร์มหากาพย์แฟนตาซีเรื่องยิ่งใหญ่ที่ยังอยู่ในใจของหลายๆคนถือเป็นหนังที่กาลเวลาไม่สามารถพรากความดีงามของหนังไปได้ถึงแม้ว่าจะผ่านมาแล้วกว่า17ปีแล้วก็ตามครับและถ้าจะให้พูดถึงตัวละครสุดโปรดในหนังเรื่องนี้หลายคนอาจจะชอบโฟรโดแกนดัฟหรือไม่ก็อารากอนแต่มีอีกหนึ่งตัวละครสำคัญที่ต้องบอกเลยว่าถ้าขาดตัวนี้ไปแล้วก็ The Lord of the Ring อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จมากมายขนาดนี้ก็ได้ครับนั่นก็คือตัวละครกอลลัมนั่นเองคลิปนี้ผมมี8ความจริงเกี่ยวกับกอลลัมตัวละครที่คนทั้งรักทั้งเกลียดมาฝากครับกอลลัมอายุเท่าไรบางคนอาจจะยังไม่รู้มาก่อนว่ากอลลัมนั้นเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีอายุยืนยาวที่สุดตัวหนึ่งเขาเกิดในช่วงปี2430จนในปี3019เขาได้ตกลงไปในหลุมเพิงในเมาดูมหรือภูมรณะพร้อมกับแหวนในวันนั้นครับเขามีอายุมากถึง589ปีเลยครับมันเป็นอายุที่มากกว่าปกติเมื่อเทียบกับความเป็นฮอบบิทซึ่งเป็นชาติกำเนิดที่แท้จริงของเขาและมากกว่าบิลโบ้แบ็กกินส์ฮอบบิทที่มีอายุยืนยาวกว่า131ปีก่อนที่เขาจะล่องเรือจากเกรย์เฮเวนไปสู่แผ่นดินอมตะซึ่งปกติฮอบบิทจะมีอายุไขมากสุดก็ประมาณ100ปีครับและแน่นอนว่าสาเหตุที่ทั้งสองมีอายุมากขนาดนี้ก็เพราะอำนาจของแหวนนั่นเองครับกอลลัมครอบครองแหวนไว้นานกี่ปีสาเหตุหลักที่กอลลัมมีอายุยืนยาวและมีร่างกายที่แปรสภาพไปนั้นมันมาจากอำนาจของแหวนล้วนๆเลยครับซึ่งต้องย้อนกลับไปในช่วงปี2463ดิเอโกได้พบแหวนในแม่น้ำอันดูอินกอลลัมซึ่งตอนนั้นมีชื่อว่าสมีโกเขาขอแหวนจากดิเอโกเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดแต่ดิเอโกไม่ยอมครับสมีโกจึงลงมือฆ่าเพื่อนรักแล้วแย่งแหวนมาจากนั้นเขาก็ถูกขับไล่ออกจากชายสมีเกิลได้มาหลบอยู่ใต้เทือกเขามิสตี้เขาลุ่มหลงในอำนาจของแหวนแหวนทำให้เขามีอายุยืนยาวและร่างกายก็แปลสภาพเปลี่ยนไปจากเดิมจนในปี2941กอลลัมได้ทำแหวนหายและแหวนก็ถูกพบโดยบิโบ้แบ็กกินส์นั่นเองครับสรุปแล้วกอลลัมเก็บแหวนไว้นานถึง478ปีเลยทีเดียวครับกอลลัมมีฟันกี่ซี่อย่างที่รู้กันว่าแหวนทำให้ร่างกายของกอลลัมนั้นเปลี่ยนไปหลายอย่างอำนาจของแหวนทำให้เขาลุ่มหลงมันจนลืมที่จะใส่ใจตัวเองพูดง่ายๆก็คือเขาไม่สนใจว่าตัวเองจะกลายเป็นอะไรขอแค่มีแหวนไว้ในครอบครองก็พอใจสำหรับเขาแล้วซึ่งนอกจากร่างกายแล้วสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเขาได้สูญเสียฟันไปหลายซี่และในหนังเราจะเห็นได้ว่ากอลลัมนั้นเหลือฟันเพียงแค่6ซี่เท่านั้นครับ4ซี่จะอยู่ด้านบนและอีก2ซี่จะอยู่ด้านล่างส่วนสาเหตุที่ทำให้เขาเหลือฟันแค่นี้ก็คือวิถีชีวิตการกินของเขานั่นเองครับซึ่งกอลลัมนั้นจะใช้ฟันกัดกินสัตว์แบบดิบๆและใช้ฟันกัดแทะกระดูกแถมในหนังสือได้บอกไว้ด้วยว่ากอลลัมจะมีของบางอย่างที่เขาพกไว้ในกระเป๋าอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันก็คือหินลับฟันนั่นเองครับความสามารถในการมองเห็นของกอลลัมดวงตากลมโตสุดแบ๊วของกอลลัมมีความสามารถไม่ต่างจากดวงตาของสัตว์นักล่าเลยครับด้วยความที่เขาต้องอาศัยอยู่ใต้เทือกเขามิสตี้อันมืดมิดและเฉอะแฉะมาเป็นเวลานานดวงตาของเขาก็เริ่มปูดโปนและต้องปรับสภาพกับการอยู่ในที่มืดโดยมีแสงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนั่นก็เลยทำให้ตาของกอลลัมมีความสามารถในการมองเห็นในที่มืดครับนอกจากนั้นยังสามารถมองเห็นศัตรูในเงามืดทำให้เขาหลบหนีจากภัยอันตรายได้อย่างทันท่วงทีแถมยังสามารถมองเห็นปลาที่ว่ายอยู่ในน้ำได้อย่างชัดเจนซึ่งง่ายต่อการจับมากินเป็นอาหารและที่สำคัญครับทักษะการมองเห็นอันยอดเยี่ยมนี้มีเอาไว้คอยจับจ้องโฟรโดและแหวนอีกด้วยโรคสองบุคลิกของกอลลัมผู้แต่งอย่าง J.R.R. Tolkien ได้ดีไซน์ตัวละครกอลลัมให้แตกต่างจากทุกตัวละครอย่างชัดเจนนั่นก็คือเรื่องของลักษณะนิสัยที่เป็นสีเทาของกอลลัมเราจะเห็นด้านมืดของเขาค
ความกระหายในอำนาจของแหวนและความใฝ่ฝันที่จะได้มันมาครอบครองโดยไม่สนใจถึงความผิดชอบชั่วดีจะเห็นได้จากการที่เขาลงมือฆ่าเพื่อนรักเพียงเพื่อแหวนเพียงวงเดียวส่วนอีกด้านคือความใส่ซื่อความอ่อนโยนความเป็นมนุษย์และความจงรักภักดีต่อคำมั่นสัญญาเราจะเห็นในหนังหลายฉากที่กอลัมพยายามถกเถียงกับตัวเองอยู่ตลอดเวลา Yes, false. They will cheat you, hurt you, lie. Master's my friend. You don't have any friends.ซึ่งจะบอกว่า J.R.R. Tolkien ได้สร้างตัวละครกอลัมขึ้นมาจากอิทธิพลของสงครามโลกครั้งที่1และช่วงคาบเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2ที่เขาได้พบเจอครับซึ่งสงครามมันทำให้การมองโลกของผู้แต่งเปลี่ยนไป J.R.R. Tolkien มองเห็นว่าคนดีย่อมมีด้านร้ายที่แฝงอยู่ส่วนคนชั่วก็ย่อมมีด้านสว่างที่ซุกซ่อนเอาไว้กอลัมจึงกลายเป็นตัวละครที่อยู่กึ่งกลางระหว่างความดีงามและความชั่วร้ายครับHobbitses, they stole it from us! No! No! What did they steal? My precious! อาหารของกอลัมหลังจากถูกขับไล่ออกจากชายไม่เพียงแต่รูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปนิสัยการกินของกอลัมก็เปลี่ยนไปด้วยด้วยความที่เขาต้องอาศัยแบบหลบๆซ่อนๆอยู่แต่ในถ้ำเขาไม่ได้สนใจเรื่องของการทำอาหารหรือการเตรียมอาหารรสเลิศเหมือนกับฮอบบิทคนอื่นๆเขากินอาหารเพียงเพื่ออยู่รอดเท่านั้นครับซึ่งอาหารส่วนใหญ่ของกอลัมคือสิ่งมีชีวิตที่เขาสามารถจับกินได้แบบดิบๆอย่างเช่นตอนอยู่ในถ้ำส่วนมากเขาก็จับหนูและปลากินเพราะอย่างนี้นี่เองจึงทำให้ท้องของเขาคุ้นเคยแต่ของดิบและของคาวเหมือนตอนที่แซมจะแบ่งสตูกระต่ายให้เขากินในภาค The True Tower ก็ล่ำถึงกับแหวะและไม่ปลื้มอาหารปรุงสุกเอาซะเลย What's it doing? Stupid fat hobbit. It ruins it. ก็ล่ำกับสุดยอดเทคนิค Motion Capture ก็ล่ำถือว่าเป็นตัวละครตัวแรกๆในโลกภาพยนตร์เลยก็ว่าได้ที่ใช้เทคนิค Motion Capture แบบเต็มรูปแบบครับกอลัมที่ปรากฏตัวออกมานิดหน่อยในภาคแรกอย่าง The Fellowship of the Ring นั้นเป็นแอนิเมชันที่ทำมาจากแอนิเมเตอร์ล้วนๆไม่ใช่เทคนิค Motion Capture และเลือกที่จะให้แอนดี้เซอร์คิสมาให้เสียงภาคเท่านั้นครับแต่ไปๆมาๆผู้กำกับปีเตอร์แจ็กสันตัดสินใจรื้องานแอนิเมชันตัวกอลัมที่ทำไว้ทั้งหมดและทำการดึงเอาตัวของแอนดี้เซอร์คิสมารับบทกอลัมเลยทันทีในภาค2 The Two Towerโดยเปลี่ยนวิธีการมาอ้างอิงจากใบหน้าและการแสดงของแอนดี้เซอร์คิสโดยเขาต้องเข้าฉากกับนักแสดงจริงๆครับและนำเอาแอนิเมชันของกอลัมมาซ้อนทับกับการแสดงของแอนดี้เซอร์คิสอีกทีถือเป็นก้าวสำคัญของวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดและผลลัพธ์ก็ออกมายอดเยี่ยมอย่างที่เราได้เห็นกันในหนังนั่นแหละครับเสียงของกอลัมนอกจากรูปร่างหน้าตาแล้วอีกอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือเสียงของกอลัมนั่นเองครับโดยแอนดี้เซอร์คิสเขาพยายามสร้างเสียงของกอลัมจากหลากหลายวิธีจนในที่สุดครับเขาก็ได้ลักษณะเสียงที่เขาจะใช้ในการแสดงซึ่งมาจากแมวของเขานั่นเองเสียงที่เราได้ยินในหนังมีต้นแบบมาจากอาการของแมวเวลามีขนติดคอครับ Where would you be without me? Balin! Balin! I saved us! It was meWe survived because of me. แต่ใช่ว่าเสียงที่เขาเค้นออกมานั้นจะใช้ได้เลยทันทีนะครับมันต้องผ่านการปรุงแต่งในขั้นตอนสุดท้ายอย่าง post production ก่อนและต้องบอกว่าการเค้นเสียงของเขาในตอนถ่ายทำมันทำให้แอนดี้เซอร์คิสมีอาการเจ็บคออย่างหนักจนเขาต้องขอให้ทีมงานจัดหาน้ำผึ้งผสมมะนาวไว้ในกองถ่ายอยู่ตลอดเวลาเลยครับ I hate you. I hate you.และนี่คือ8ความจริงเกี่ยวกับกอลัมตัวละครที่คนทั้งรักทั้งเกลียดจาก The Lord of the Ring ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ